สงครามการค้าค่าเงินบาทเริ่มพ้นพิษฉุดส่งออกไทยเดือนมกราคมติดลบ 5.65% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่3โดยนางสาวพิมพ์ชนกวอนขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนมกราคม2562พบว่าการส่งออกของประเทศมีการขยายตัวติดลบร้อยละ 5.65 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่ 18,993 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นับจากเดือนพฤศจิกายน2561เนื่องจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกไปยังประเทศจีนและเห็นว่าสถานการณ์สงครามการค้าจะยังมีอยู่ตลอดในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นอกจากนี้สถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สินค้าเกษตรของไทยมีคำสั่งซื้อลดลงรายได้และกำไรของผู้ส่งออกลดลงตามไปด้วยโดยเฉพาะสินค้าข้าวมีการชะลอคำสั่งซื้อเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันได้โดยผลกระทบจากค่าเงินบาทจะเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นที่จะต้องหามาตรการต่างๆรองรับค่ะในขณะที่ผู้ส่งออกจะต้องหาทางประกันความเสี่ยงอาศัยสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่านำเข้าวัตถุดิบให้มากขึ้นหรือปรับเปลี่ยนไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมองว่าค่าเงินบาทจะยังแข็งค่าต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มแข็งค่าได้อีกค่ะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยระยะสั้นที่ส่งผลกระทบกับการส่งออกของประเทศไทยคือการส่งออกสินค้ารถยนต์ในเดือนมกราคมส่งออกได้ลดลงเนื่องจากผู้ส่งออกไม่สามารถส่งออกได้ทันตามคำสั่งซื้อและราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลงทำให้สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันมีการส่งออกลดลงตามไปด้วยค่ะในขณะที่การนำเข้าเดือนมกราคม2562ขยายตัวร้อยละ 13.99 คิดเป็นมูลค่า 23,026 ล้านเหรียญสหรัฐส่งผลทำให้ดุลการค้าของประเทศในเดือนมกราคมขาดดุล 4,032 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะโดยดุลการค้าที่ขาดดุล นั้นนะคะส่วนหนึ่งมาจากการนำเข้าสินค้าอาวุธยุทธปัจจัยมาเพื่อการซ้อมรบคอบบาโกรจำนวน 2,133 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่เป้าหมายการส่งออกของประเทศในปีนี้ทางสนค.จะรอดูตัวเลขการส่งออกในช่วงไตรมาสแรกอีกครั้งก่อนที่จะมีการประเมินตัวเลขการส่งออกทั้งปีโดยหากจะทำให้การส่งออกได้ตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งเป้าขยายตัวร้อยละ8การส่งออกในแต่ละเดือนหลังจากนี้จะต้องทำให้ได้เดือนละ 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่หากจะทำให้การส่งออกขยายตัวร้อยละ5ในแต่ละเดือนจะต้องทำการส่งออกให้ได้ 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยหากต้องการทำให้การส่งออกขยายตัวร้อยละ3การส่งออกแต่ละเดือนจะต้องทำให้ได้ 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะซึ่งดูแล้วเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่เรื่องง่ายในภาวะที่สถานการณ์สงครามการค้าและค่าเงินบาทยังคงส่งผลกระทบกับการส่งออกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ